สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพากันมาปักชำวอเตอร์เคสกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปเด็ดต้นจากต้นใหญ่ก่อนนะคะเอาละค่ะทำการเด็ดเป็นช่อๆแบบนี้นะคะวันนี้ฝนตกเย็นสบายมากเลยค่ะผักชุ่มชื้นไปหมดเลยเอาละค่ะโอเคช่อของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เขาแพร่เต็มเลยค่ะหลังจากที่เราเอามาปักแค่2กิ่งนะคะตอนนี้แพร่เต็มเลยเนี่ยค่ะวอเตอร์เคสนะคะประโยชน์ของเขามากมายเลยนะคะมีวิตามิน A B C สูงมากนะคะค่ะนี่เยอะเลยเอาละค่ะพอหรือยังคะโอเคเอาละค่ะตอนนี้เราได้กิ่งแล้วนะคะกิ่งที่เราเด็ดมาจากต้นใหญ่เมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็จะมาเด็ดตรงนี้นะคะข้อของเขาเนี่ยนะคะเป็นส่วนนี้แล้วเราก็ปักเลยค่ะง่ายมากค่ะเพื่อนๆนี่ปักไปเลยนี่ค่ะห่างๆกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะแตกนี่ก็ปักเป็น2กิ่งอันนี้เอาตรงไหนดีไหนตรงนี้เนาะตรงที่เขาจะแตกเนี่ยค่ะปักเลยนี่ค่ะง่ายไหมคะนี่อันนี้ก็ประมาณกิ่งนี้เด็ดนี้นะคะนี่เสียบลงไปแบบนี้ห่างกันหน่อยเดี๋ยวเขาแตกพุ่มก็จะได้สวยงามนะคะทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆนี่ผักวอเตอร์เคสนี่มีประโยชน์สูงมากเลยนะคะช่วยต้านมะเร็งนะคะประโยชน์ของเขาช่วยต้านมะเร็งแล้วก็เป็นพืชที่มีวิตามิน A B C สูงนะคะบำรุงสายตาด้วยนะคะแล้วก็มีสมบัติชะลอความแก่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเยอะอย่างนี้เพื่อนๆก็ลองปลูกกันดูนะคะแล้วประโยชน์ของเขาเยอะแบบนี้นะคะก็เราสามารถเก็บเขาไปทำอาหารได้เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะทำสลัดหรือจะใช้ใบของเขาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะหรือว่าจะเอาเป็นส่วนผสมปั่นเป็นน้ำผักผลไม้รวมก็ได้นะคะนี่ก็แบบนี้นะคะตรงนี้อันนึงเนี่ยค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆนี่หมดพอดีนี่คือการปักชำทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวรออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะได้แตกกุ้งแบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นวอเตอร์เคสที่ปักไปแล้วสักประมาณอายุสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะก็จะออกพุ่มแบบนี้สวยงามสวยไหมคะเพื่อนๆนี่สวยมากดูใบของเขากรอบมากเลยนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะเด็ดไปทำอาหารได้เลยนะคะผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆหรือจะทำต้มจืดก็ได้นะคะต้มจืดวอเตอร์เคสคุณประโยชน์มากมายแบบนี้เพื่อนๆลองมาปลูกกันดูนะคะง่ายไหมคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็ติดตามช่องครูคำนวณม่วนใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ